เรื่องมีอยู่ว่าคือได้มีเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะครับที่ผมต้องบอกเลยว่าเธอเป็นเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามสูงถึง 100,000 กว่าคนและเธอก็ได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้อมกับได้มาตะลุยกินอาหารไทยตามที่ต่างๆด้วยความรู้สึกที่โคตรจะอึ้งว่าประเทศไทยมันมีของดีขนาดนี้เลยเหรอเราก็มาดูกันที่อย่างแรกกันเลยดีกว่าครับและสถานที่ที่เธอได้ไปนั่นก็คือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นการมากรุงเทพครั้งแรกของเธอด้วยโดยท่าทางของเธอก็ดูจะตื่นเต้นมากๆและพอเธอได้มาถึงสนามบินประเทศไทยตัวเธอเนี่ยก็ได้แวะซื้อซิมการ์ดพร้อมกับมีความรู้สึกที่ว่านี่เหรอสนามบินสุวรรณภูมิมันดูใหญ่อลังการแถมยังมีคนเยอะมากจากนั้นตัวเธอก็ได้เคลียร์เรื่องต่างๆเพื่อมายังในโรงแรมที่เธอได้จองเอาไว้และตอนที่เธอได้มาถึงโรงแรมเธอก็ได้พูดบรรยายรีวิวโรงแรมแห่งนี้นะครับว่าโหฉันชอบที่พักที่นี่มากเลยนะมันเงียบสงบแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตู้เย็นเตาไฟฟ้าเครื่องซักผ้าอุปกรณ์ครัวมีกระจกขนาดใหญ่ด้วยที่นี่ดีมากจากนั้นเธอก็ได้ลงมาเพื่อที่จะมาตะลุยกินอาหารในกรุงเทพต่อนะครับโดยอย่างแรกเลยที่เธอได้ไปลองก็คือจะเป็นอาหารทั่วไปโดยมีทั้งหมูย่างไก่ย่างซึ่งเธอก็ได้กินแล้วก็ได้บอกนะครับว่ารสชาติอาหารเหล่านี้มันอร่อยมากเนื้อมันเข้มข้นจริงๆแล้วต่อมาก็ได้ไปนั่งแวะกินอาหารกันต่อแถมเธอยังสั่งอาหารไทยมาอีกหลายอย่างโดยเธอก็ได้ชื่นชมอาหารในประเทศไทยด้วยนะครับว่ามันอร่อยมากและนอกจากนั้นสาวกัมพูชาคนนี้ก็ยังได้ไปลองอะไรใหม่ๆอีกหลายอย่างที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยยังไม่มีไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถไฟฟ้า BTS ที่ดูสะอาดสะดวกสบายจนเธอก็ได้ชมเรื่องนี้ด้วยหรือว่าจะเป็นการไปช้อปปิ้งที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ที่มีทั้งเสื้อผ้ากับเครื่องสำอางที่ดูหลากหลายมากมายแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยๆ อีกเพียบและพอตกกลางคืนเธอก็ได้ไปหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างถนนข้าวสารที่มันดูวุ่นวายมากแต่ว่าก็มีเสน่ห์ไปในตัวคือผมต้องบอกเลยนะครับว่าไอดอลกัมพูชาคนนี้เขาดูจะชื่นชอบประเทศไทยกับกรุงเทพมหานครมากๆเลยนะครับเพราะแต่ละที่ที่เธอได้ไปเนี่ยแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอยู่บ้างอย่างเช่นน้ำท่วมเธอก็ยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสและตอนจะจบคลิปเธอก็ได้บอกสรุปนะครับว่าเธอรู้สึกชื่นชอบกรุงเทพมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารวัฒนธรรมหรือแม้แต่ผู้คนเธอจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกแน่นอนแต่ว่าก็ยังไม่หมดแค่นี้เพราะเธอก็ยังคงได้ถ่ายคลิปในประเทศไทยอีกหลายคลิปโดยคลิปต่อไปนั่นก็คือการมาลองทำชาเลนจ์ 7-Eleven ในประเทศไทยว่าเงิน 1,000 บาทของประเทศไทยจะสามารถซื้ออะไรได้ที่ 7-Eleven แห่งนี้จากนั้นเธอก็ได้เดินเข้าไปใน 7-Eleven พร้อมกับได้เลือกซื้อสินค้ากับพูดถึงสินค้าแบบว่าไม่หยุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังที่เธอก็บอกด้วยนะครับว่ามันดูน่ากินมากหรือว่าจะเป็นนมกาแฟที่เธอก็บอกอีกว่าเธอน่ะชอบรสชาติกาแฟนี้มากนมนี้มันอร่อยมากเลยชาเย็นนี่ก็หวานคือดูจากการช้อปปิ้งกับการบรรยายสินค้าแต่ละอย่างของเธอแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าเธอน่าจะเคยเข้าเซเว่นที่ไทยมาหลายครั้งแล้วแน่นอนเพราะว่าเธอดูจะเคยกินทุกอย่างซึ่งเธอก็ได้เดินไปช้อปปิ้งในเซเว่นอย่างเพลิดเพลินโดยรวมของทุกอย่างที่เธอได้ช้อปไปทั้งสิ้นมีทั้งหมด49ชิ้นในราคา989บาทแต่ว่าหลังจากที่เธอได้เดินออกมาจากเซเว่นเธอก็ดันไปทำแก้วชาเย็นตกแตกทำให้เธออดกินชาเย็นไปนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็รู้สึกเสียดายแล้วหลังจากนั้นไอดอลกัมพูชาคนนี้ก็ได้เริ่มรีวิวของกินแต่ละอย่างในเซเว่นประเทศไทยโดยเริ่มเป็นไอติมแล้วก็ได้พูดถึงรสชาติของกินในเซเว่นในแต่ละอย่างเอาไว้ว่าอย่างแรกเลยที่เราจะมาลองกันนะก็คือไอติมรสชาติมันก็เหมือนกับไอติมทั่วไปอร่อยดีอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นน้ำวิตามินฉันชอบนะรสชาติมันคล้ายๆกับน้ำส้มอร่อยมากโหดูหน้าตาของพิซซ่านี่สิมันดูน่ากินมากเลยอร่อยขนมปังเนี่ยนุ่มมากฉันชอบเอาจริงๆฉันเคยกินแบบนี้มาแล้วนะมันอร่อยมากส่วนเนี่ยก็เป็นลูกอมจุกนมโอ้โหอันนี้รสชาติหวานมากแต่ว่าฉันก็ชอบรสชาติแบบนี้มันเหมือนกับรสชาติสตรอเบอรี่อย่างแท้จริงแถมยังหอมสตรอเบอรี่ด้วยต่อไปก็เป็นข้าวไข่เจียวโอ้โหข้าวไข่เจียวเนี่ยอร่อยมากฉันจะไปซื้อมากินอีกนะอร่อยมากเลยและหลังจากที่เธอได้กินของในเซเว่นที่เป็นแนวอาหารมามากมายซึ่งโดยรวมทุกอย่างเธอก็ดูจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าเธอรู้สึกชอบมากไม่ว่าเธอจะกินอะไรเธอก็ชอบไปหมดทุกอย่างเลยนะครับและอย่างต่อไปที่เธอได้ลองนั่นก็จะเป็นแนวขนมซึ่งมันก็จะเป็นแนวขนมต่างๆที่อยู่ในเซเว่นและผมต้องบอกเลยนะครับว่าคำพูดของเธอเนี่ยก็ได้พูดเหมือนกันเลยว่าเธอรู้สึกชอบทุกอย่างมากๆชอบทุกอย่างจริงๆและพอตอนจบคลิปเธอก็ได้พูดถึงความ
รู้สึกหลังจากที่ได้มาลองกินของกินในเซเว่นประเทศไทยโดยเธอก็ได้บอกว่าฉันรู้สึกมีความสุขมากๆจริงๆที่ได้มาช้อปปิ้งในเซเว่นไทยของมีหลากหลายมากแถมทุกๆอย่างเนี่ยยังอร่อยด้วยฉันรู้สึกชอบมากเลยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้พูดไปพร้อมกับความรู้สึกที่ตื่นเต้นกับมีความสุขมากในการเลือกซื้ออาหารในเซเว่นดูเหมือนว่าเขาคนนี้น่าจะชอบประเทศไทยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งความรู้สึกที่ประทับในรสชาติของสินค้ากับความหลากหลายของสินค้าแล้วก็รสชาติที่เซเว่นซึ่งสรุปจากทั้งสองคลิปที่ผมได้ดูเนี่ยเขาก็ดูจะชอบประเทศไทยมากๆไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนคือเธอได้ไปตามสถานที่ต่างๆในไทยมามากมายแล้วก็ได้ชมทุกอย่างนะครับว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้และแน่นอนว่าการที่เธอได้มาทำคลิปแบบนี้มันก็ได้มีคนกัมพูชาจำนวนมากที่ได้เข้ามาดูคลิปของเธอพร้อมกับได้คอมเมนต์ด้วยความรู้สึกที่อยากจะเป็นเหมือนกับเธอคือผมก็พูดไม่ถูกนั้นเราก็ไปฟังคอมเมนต์ของคนกัมพูชากันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะพูดอะไรกันบ้างก็ขอโอกาสคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าสวัสดีขอบคุณสำหรับวิดีโอเหล่านี้นะฉันไม่เคยไปประเทศไทยมาก่อนสักวันนึงฉันจะต้องไปที่นั่นให้ได้แต่ว่าตอนนี้แม้แต่ในกัมพูชาฉันยังเที่ยวไม่ครบเลยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่าไปเยือนมากคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ยอดเยี่ยมในการท่องเที่ยวประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นของคนกัมพูชานะครับโดยเขาเนี่ยก็ได้พูดถึงความรู้สึกที่มีความสุขดูมีความสุขมากเลยนะที่ได้มาเยือนประเทศไทยเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่เขาก็ได้มาบอกว่าดูน่าสนุกนะก็ไม่ต้องมาพูดว่าฉันชอบดูวิดีโอนี้มากก็ไม่ต้องมาบอกว่าว้าวนี่เป็นวิดีโอที่ดีเลยก็ไม่ต้องมาพูดว่าคุณดูมีความสุขจริงๆคอมเมนต์ต่อมาก็ยังเป็นคนกัมพูชาที่เขาก็ได้มาบอกเหมือนเดิมเลยนะครับฉันอยากไปที่นั่นสักครั้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณดูมีความสุขจริงๆและคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเขาก็ได้มาสอบถามเจ้าของคลิปเพราะว่าเขาก็มีแผนที่จะมาเที่ยวไทยเหมือนกันนะครับโดยเขาก็บอกว่าสวัสดีที่พักของคุณเนี่ยดูสะอาดมากคุณช่วยบอกให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากจะได้ที่พักที่อยู่ได้3คนเพราะฉันมีแผนที่จะไปเที่ยวในกรุงเทพปลายปีนี้โปรดช่วยเสนอไอเดียดีๆให้ฉันด้วยขอบคุณล่วงหน้าเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับที่เขาก็ได้มาพูดเหมือนกันโรงแรมอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าผมไปเที่ยวผมจะได้หาที่พักได้ง่ายและคอมเมนต์ต่อมาหลังจากที่เขาได้เห็นคลิปของเธอมีช่วงน้ำท่วมอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็ได้ให้คำแนะนำกับเธอนะครับว่าคุณอย่าไปไทยในช่วงหน้าฝนเพราะมันจะถ่ายรูปออกมาไม่สวยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโรงแรมที่คุณไปพักเนี่ยชื่ออะไรคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าฉันอยากไปมากแต่ว่าฉันไม่มีเงินน่าสงสารเลยนะครับคนนี้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าขอบคุณสำหรับวิดีโอนะคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าฉันเพลิดเพลินมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าฉันจะหาที่พักได้ที่ไหนคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าในชีวิตนี้ฉันอยากจะไปเยือนสักครั้งคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าคุณดูเอนจอยกับการกินมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าหน้าตาคุณเหมือนดาราประเทศไทยเลยคือดูจากคอมเมนต์ของคนกัมพูชาในแต่ละเมนเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าส่วนใหญ่เขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเขาอยากจะมาที่ประเทศไทยบ้างเหมือนกันส่วนคลิปที่เธอลองกินของในเซเว่นเนี่ยไม่ค่อยมีคอมเมนต์ถึงเรื่องอาหารเท่าไหร่เลยนะครับส่วนใหญ่ก็มีแต่ชมหน้าตาของเธอแล้วก็ไม่ค่อยมีคอมเมนต์แย่ๆเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับคลิปของเธอรู้สึกว่าพวกเขาน่าจะยังมาเยือนประเทศไทยสักครั้งนะครับก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้องขอโทษและขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ